สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้การต้อนรับและหารือกับหัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นและเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยค่ะนายแพทย์เีรเกียรติเจริญเศรษฐสิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนางวัฒนาพรระงับทุกรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวนงศิลินีโมซิกะผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศให้การต้อนรับนายฮิโรโอทานากะหัวหน้าผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือจิก,ก้าประจำประเทศไทยและคณะ เพื่อหาหรือเกี่ยวกับการดำเนินความร่วมมือตามโครงการเพิ่มศักยภาพกําลังคนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถสำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศและภูมิภาคค่ะจากนั้นในช่วงบ่ายค่ะได้ให้การต้อนรับนายเวียนหายบังเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและคณะซึ่งเข้าเยี่ยมคาระวะในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัน ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทยในโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความยินดีกับการเข้ารับตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐสังคมนิยมเวียดนามประจําประเทศไทย พร้อมทั้งได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะความร่วมมือด้านการศึกษาและชื่นชมการพัฒนาด้านการศึกษาของเวียดนามซึ่งประเทศไทยเองค่ะก็ต้องเรียนรู้รูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนจากเวียดนามด้วยเช่นกันสำหรับทางด้านนายเวียนหายบังได้ระบุว่ารู้สึกยินดีค่ะที่ได้มาพบปะพูดคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประเทศไทยและเวียดนามก็มีสัมพันธภาพอันดรีระหว่างกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งด้านภาษาวัฒนธรรมด้านการศึกษามีการสนับสนุนทุนแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาเวียดนามในประเทศไทยซึ่งนายเวียนหายบางค่ะได้ขอบคุณประเทศไทยและรัฐบาลไทยนะคะที่อำนวยความสะดวกและให้การสนับสนุนเวียดนามในด้านต่างๆอย่างดีเสมอมาค่ะ